ตัวเองเป็นคนตาไม่เท่ากันค่ะสองข้างข้างนี้ก็จะหลบในด้วยคนรอบข้างเห็นตอนแรกน้องข้างบ้านตกใจทำไมตาพี่มิ้นเปลี่ยนไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะกิตยากล่องกาญจนาค่ะอายุ30ปีค่ะวันนี้ก็จะมาปรึกษาคุณหมอค่ะเรื่องทำตา2ชั้นค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนตาไม่เท่ากันค่ะสองข้างข้างนี้ก็จะหลบในด้วยค่ะคือเมื่อก่อนใช้สติกเกอร์ติดค่ะแต่เขาเนี่ยติดไปติดมาเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างติดยากด้วยก็เลยแบบอ่ะจะให้มันจบไปเดี๋ยวจะขึ้นไปห้องผ่าตัดแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีค่ะค่ะชื่อมิ้นค่ะกิตยาอายุ30ปีค่ะทำอะไรกับที่เราพาคลินิกไปคะค่ะมาทำตา2ชั้นค่ะกับคุณหมอขันติค่ะครบ2อาทิตย์แล้วค่ะชั้นตาตอนแรก2ชั้นค่ะแล้วก็หลบในข้างนึงอีกข้างนึงก็ไม่เท่ากันด้วยเหตุผลที่มาทำอ่ะเพราะอะไรฮะอยากสวยค่ะ These girls aren't really working for me like they used to. If I hurt you like you hurt me, then what would you do? Your mind controlling got me feeling like a voodoo ragdoll, rockstar, sad boy. Who knew?ไม่คือเราลองติดสติกเกอร์แล้วก็เฮ้ยเราชอบตาแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่พอเราติดอะด้วยความที่ตาเราไม่เท่ากันอะอ้าวเดี๋ยวข้างนี้สูงไปเดี๋ยวข้างนี้เล็กไปเสียเวลาเยอะนะเสียสติกเกอร์ไปเยอะเหมือนกันด้วยเพราะมันเสียไงโอ้ยเสียแล้วก็เอาออกรู้จักที่เราฟังคลินิกได้ยังไงครับตอนแรกด้วยความที่ไม่เคยทำอะไรกับหน้าเลยเป็นปกติเป็นสายฉีดอะค่ะอันนี้ก็คือศัลยกรรมครั้งแรกก็คือเข้าเห็นรีวิวของคนนึงอะค่ะก็คือเขามาทำที่นี่แล้วแบบเขาลงได้3วันแล้วเขาก็แบบตาเขาไม่บวมเลยคือแบบคือเราเคยเห็นที่อื่นที่แบบกรีดยาวอะค่ะแล้วแบบว่ามันน่ากลัวมันบวมมันน่ากลัวมากแต่คือคนที่เคยมาทำที่นี่คือเขาทำสวยแล้วก็ไม่บวมเลยอะค่ะก็เลยแบบเฮ้ยสนใจจองเลยไม่ได้ดูที่อื่นด้วยแล้วคนรอบข้างเห็นเป็นยังไงบ้างคนรอบข้างเห็นตอนแรกน้องข้างบ้านตกใจทำไมตาพี่มิ้นเปลี่ยนไปแต่คือวันแรกๆมันยังจะมีบวมๆนิดนึงบริเวณเปลือกตาค่ะแต่ก็ไปใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไปทำงานเลยค่ะอ๋อไปทำงานใช่พยายามก็ไม่สบตาใครพยายามลืมตาไว้เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาเห็นรอยแผลคนที่ออฟฟิศไม่ทักหรอครับทักค่ะบอกตาหวานขึ้นก็พอครบอาทิตย์แล้วก็เริ่มกล้าไปเที่ยวเริ่มแต่งหน้าแหละคุณหมออะไรทำให้นะคุณหมอขันติค่ะรีวิวคุณหมอขันติให้ฟังคุณหมอชิลมากเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงตอนทำใช่ก็คือคุณหมอค่ะก็จะเข้ามาให้คำปรึกษาเราก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนค่ะก็บอกคุณหมอว่าอยากได้แบบธรรมชาติไปค่ะแล้วคุณหมอก็จะจิ้มตาให้ดูก่อนคุณหมอผ่าตัดไปอ่ะรู้สึกตัวตลอดหรือเปล่ามีใช้ยาเบอร์นิดนึงค่ะมันก็จะเบอร์นิดนึงแล้วก็คุณหมอก็จะฉีดจิ้มยาชาแล้วหลังจากนั้นคือเราก็รู้สึกตัวตลอดอะค่ะแล้วก็จะตอนระหว่างทำก็คุณหมอก็จะให้หลับตาลืมตาค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยหลังทำก็ไม่เจ็บแต่คือมันเหมือนเราแค่เราลืมตาไม่สุดอะค่ะมันหนักตาเฉยๆแค่นั้นก็ตึงๆใช่มันตึงๆหนักๆแต่ก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดค่ะไปทำงานได้ปกติการมา follow up ที่นี่เป็นยังไงบ้างการมา follow up ก็จะมีพี่ๆแล้วก็เขาก็จะมีทีมงานนะคะคอยเข้ามาดูแลแล้วก็พาเราขึ้นมาล้างแผลมาอบแสงมาฉีดยาค่ะก็คือตามจุดก็คือบริการดีทุกขั้นตอนเลยค่ะการบริการพวกนี้เสียค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่ะก็คือรวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราจ่ายไปแล้วจ่ายครั้งแรกครั้งเดียวจบเลยค่ะค่ายามีไหมไม่มีค่ะรวมไปหมดแล้วแนะนำที่นี่เลยค่ะไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากคุณเลือกถูกแล้วค่ะ